สวัสดีครับ Apple ส่ง iOS 14.7 Beta 5มาให้อัปเดตเพื่อทดลองทดสอบกันต่อซึ่งคาดว่าเวอร์ชั่นต่อไปน่าจะเป็นเบต้าสุดท้ายก่อนตัวเต็มจะมาในเวอร์ชั่นถัดไปครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 14.7 Beta 5ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับสำหรับเวอร์ชั่นเบต้าใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์ความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงจะชวนให้อัปเดตก่อนถึง iOS 15หรือไม่เราไปทดสอบแล้วไปดูผลลัพธ์กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.7 Beta 5บน iPhone 6s Plus ซึ่งผมไม่ได้ทดสอบมาหลายเวอร์ชันเพราะเจอปัญหาเครื่องเปิดไม่ติดเพราะช็อตจากวงจรภายในแต่ตอนนี้แก้ไขแล้วใช้งานได้ปกติแล้วครับโดยผลลัพธ์ความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นนิดเดียวและ Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยยังทำได้ดีครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับผลลัพธ์โดยรวมความเร็วในเบต้า5นี้ทำได้ดีจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะดีขึ้นหรือแย่ลงไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 14.7 Beta 5บน iPhone 6s Plus ผลลัพธ์ของ Beta 4และ Beta 5ไม่ต่างกันครับโดยใช้ไป 4% เหลือ 96% ผลลัพธ์ทำได้น่าพอใจมากๆการอัปเดตเป็น iOS 14.7 Beta 5บน iPhone 6s Plus ความเร็วดีขึ้นแบตเตอรี่ก็ยังดีเหมือนเดิมเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้และใช้ Beta ก่อนหน้าอัปเดตเป็น Beta 5กันได้เลยนะครับแล้วไปลุ้นผลการทดสอบอีกทีในเวอร์ชันถัดไปมาเมื่อไหร่ติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ